โอเคออนแอร์ก็สวัสดีเฮ้ยระหว่างรอคนดูนะครับมาแล้วท่านผู้ชมเริ่มเข้ามาแล้วโอ้ใครเข้ามาก็ถือว่าเป็นสักชื่อหน่อยไหมใครวะแบบคนแรกอยากรู้คนแรกอ่ะอยากรู้คนแรก FC หรือเปล่าคนแรกยังอยู่หรือเปล่าสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะตอนนี้ก็คนดูก็เริ่มกันเข้ามาแล้วก็น่าจะเป็นเวลาที่พี่ทุกคนแบบรอคอยนะใช่หรือว่าคอยรอหรือว่ารอคอยเฮ้ยคอยรอสวัสดีค่ะก็ขอสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเปิดสาธารณะด้วยนะครับแต่ว่าที่ที่เข้ามาชุดแรกนี้ก็ขอบคุณนะครับผมเพราะว่าได้ติดตามมาใช่ใช่ก็วันนี้ก็เป็นหัวข้อดีๆที่มาเสนอกันอีกครับขอหัวใจล้วนๆหน่อยเร็ว43คนดูน่าจะรอคนดูนิดนึงชุดแรกนี่ต้องบอกฟอร์มทีมหน่อยใช่วันนี้เป็นไงบ้างวันศุกร์เหมือนเดิมเวลาเดิมไอ้วันก่อนเราถ่ายรูปไปแล้วก็ทีเดียวไม่พอให้เขาติดตามหน่อยว่ายังไงก็เป็นลุคยังไงวันก่อนที่เราถ่ายด้วยกันคอนเซ็ปต์ก็น่าจะเป็นแบบเจนเทิลแมนแบบญี่ปุ่นกับยุโรปผสมกันว้าวก็เลยอย่างที่เห็นนะใช่ใช่ไอโลเคชันก็น่ารักของเราใช่ใช่ก็แนะนำใครที่เป็นช่างตัดผมแนะนำให้ถ่ายรูปกับบับเบิ้ลโพลใช่หรือว่าเป็นมุมอีกมุมนึงที่แบบน่าถ่ายรูปอะบับเบิ้ลโพลคืออะไรบับเบิ้ลโพลคือไฟหมุนที่เป็นสีขาวน้ำเงินแดงเป็นสัญลักษณ์ของร้านตัดผมใช่สัญลักษณ์บาร์เบอร์เลยแหละตั้งแต่สมัยก่อนมาแต่ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนตัดผมนี่มันจะรวมอยู่กับพวกทำฟันใช่ไหมเขาบอกว่าหูกระต่ายเพียวกับปังโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวจัดให้ปังหน่อยจัดเลยโอ้นี่มาแบบพูดถึงถ่ายรูปวันก่อนก็เนี่ยสองคนนี้ลูกชายใหญ่กับชายน้อยนะครับก็น่าจะรู้ว่าใครใหญ่ใครน้อยเพราะว่าพี่ชายกลางอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นเนี่ยโอเคก็ขอสวัสดีพี่ๆทุกคนอย่างเป็นทางการนะครับ93คนดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้ก็มาอยู่กันในหัวข้อเรื่องไซพาร์ตปอมาดูครับผมเป็นทรงคลาสสิกทรงที่แบบโอ้โหตำนานนะมันตำนานเลยใช่ใช่ถือว่ามันอยู่ในยุคสมัยแบบตั้งแต่ไหนแต่ไรมาละอย่างบางนี้ตัดบ่อยไหมทรงไซพาร์ตผมเหมือนกันก็ส่วนใหญ่ก็เจอลูกค้าบ้านนะแต่ไม่มากส่วนใหญ่จะเป็นไซพาร์ตโมเดิร์นแล้วไซพาร์ตปอมบอโดนี่เป็นยังไงบ้างลักษณะเวลาดูโดยดูมองเข้าไปแล้วถ้าความเป็นปอมบอโดมันจะเป็นปอมบอโดคือความยกให้สูงหน่อยนะไซพาร์ตคือการปัดข้างแต่ในความเป็นแบบโอซาคูหน่อยแม่อย่ามันจะไม่กันขอบมันจะให้ความธรรมชาติถ้าเหมือนกันขอบก็เป็นแบบไซพาร์ตโมเดิร์นใช่จะมีการแบบงานครีเอทเข้ามาอะไรเงี้ยจะเป็นแบบธรรมชาติใช่วันนี้ทีเด็ดแน่บางยีก็เคยไปนะได้ไปแข่งมานะใช่ใช่รอแป๊บนึงสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับบางสลามครับบางวาเลกุสสลามครับผมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับโอเคไหนมีใครเคยไว้ทรงอะไรนะไซพาร์ตปอมบดัวบ้างขอหัวใจหน่อยนี่ก็วันนี้อย่างว่าโปรดีๆมีแน่นอนมีแน่นอนก่อนอื่นก่อนเริ่มเลยก็ขอฝากติดตามไลน์ของเราด้วย @bubblebean มีข่าวสารดีๆโปรโมชั่นดีๆอย่าลืมแอดไปนะครับอย่าลืมตัวแอดด้านหน้านะเขียนเลย @barbearbrain นะคะ @bubblebean นะคะใน line @นะคะก็ฝากติดตามด้วยครับอ่ะโอเคเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาก็ขอเชิญบับเบิ้ลยีอัปปมือเอาไหนขอท่าไหนโยโยสวัสดีครับผมโอ้โหบับเบิ้ลยีนั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอสอบถามนิดนึงนั่งก่อนครับผมอ๋อเดี๋ยวนะบับเบิ้ลยีเป็นหัวหุ่นจับคนหมดเลยนะจับโอเคบับเบิ้ลยีแนะนำตัวอีกรอบนึงสวัสดีครับผมบับเบิ้ลยีครับผมจากร้านฮาริสบับเบิ้ลช็อปคันใหญ่ครับผมตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้อ่ะครับตอนนี้ก็พร้อมมากเอ้ยเพื่อก่อนเลยต้องบอกเกินๆก่อนปีนี้ได้ไปร่วมการแข่งขันอะไรมาบ้างปีนี้ได้ไปแข่งที่The Air Stylist เชียร์รังสิตนะครับที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ครับได้รางวัลอะไรมาบ้างเลยได้รางวัลทรงวินเทจสไตล์แล้วก็ฟัดเฟรดแล้วก็
แกลาครับประเด็นคือเขาประกวดกี่รางวัล นะงานนี้ทั้งหมดจัดทั้งหมดกี่งานกี่รายการอ้าวสามการฟาดไป3รายการเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่นี่มีบอก FC Bubble G นี่ขอบคุณครับใครที่เป็น FC ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับวันนี้ใช่บาเบอร์ยีมีของรางวัลมาแจกเพียบอย่าลืมใครกำลังแต่งบาเบอร์ยีกดมาแล้วปายีวันนี้ปายีมาแล้วมีโปรโมชั่นดีๆมีแน่นอนใช่ตอนนี้ต้องคอปแคปชั่นเขียนดีๆว่าปายีนะปายีมีรอบนอกให้นะฝากกดไลค์กดแชร์ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นี่โอเคอ่ะบาเบอร์ยีวันนี้ทรงไรนะอีกทีนึงวันนี้เป็นทรงไซพัสปอมปะดัวครับผมโอเคใช่ครับผมเดี๋ยวลองมาดูว่าวิธีการตัดนั้นเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวผมไปเรียกในแบบของผมกันโอเคได้ก็สวัสดีพี่แม็กซ์สุราษฎร์ด้วยนะครับนี่ชิคาเลนบาร์เบอร์ใครอยู่สุราษฎร์ก็ไปตามกันได้ร้านนี้ใช่เห็นว่ามีอะไรคอมมิ่งซูนอยู่ใช่มีโปรดีๆใช่สุราษฎร์ก็น่าไปสุราษฎร์ฝากติดตามด้วยครับในแบบมาแล้วบางโอเคขอต้อนรับในแบบหน่อยครับปรบมือสวัสดีค่ะอาเชนนั่งเลยครับต้องแนะนำก่อนมั้งแนะนำเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยครับชื่ออะไรครับชื่อน้องเต้ครับก็ตอนนี้อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่นะครับผมก็สามารถมาแวะช้อปปิ้งกันได้นะครับผมว้าขายของขายของโอเควันนี้พี่ตือนะครับพี่ตือบอกว่าวันนี้เต็มที่นะครับยีเดี๋ยววันนี้เต็มที่เลยนี่คมๆชัดๆเต็มตาชัดๆไปเลยวันนี้โอ้เดี๋ยวเราต้องปรับกล้องเป็น 4K ก่อนนะโอเคอ่ะคุมผ้าก่อนเลยทีนี้เดี๋ยวช่างฮาริจะโชว์เทคนิคสะบัดผ้านะคะตาคล้องของเราก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นพี่เฟิร์นของเรานี่เองต้องเฟิร์นเองค่ะอันนี้ดูผมนายแบบกันนะคะวันนี้ดูลักษณะเส้นผมของนายแบบก่อนนะครับสไตล์นี้อยากได้เลยนะบางว่าปะได้มากคือตอนนี้คืออย่างนี้เดี๋ยวเสร็จน่าจะอีกอย่างนึงน่าดีจัดแน่ถือว่าตัดบ่อยไหมทรงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็นานๆนานๆครั้งใช่ไหมเพราะมันเป็นทรงที่แบบค่อนข้างเซ็ตหน่อยใช่ไหมใช่พี่ตือคิดถึงพี่เฟิร์นจังเลยครับพี่เฟิร์นทักหน่อยพี่เฟิร์นทักทายแฟนเพจหน่อยแล้วสวัสดีค่ะพี่ตือนี่พี่เฟิร์นก็คิดถึงป้ายใหญ่นะคะโอเคก็สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับ115คนดูโอ้บางยี FC บางยีเยอะมากเลยวันนี้ปิดงานแชร์ไว้ดูขอบคุณมากครับฝากคือกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้โปรดีๆเยอะมากขอบอกถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารก็อย่าลืมแอดบาร์เบอร์เบนของเรานะครับใน LINE นะครับยีการทำงานของยีจะแบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอนดีวันนี้ก็จะเป็นงานด้านล่างแล้วก็งานด้านบนแล้วก็สุดท้ายก็คือต้องจบด้วยการเซฟนะครับสมนี่ก็คือ3ขั้นตอนหลักๆนะคะก็จะมีงานด้านล่างก็คือฐานด้านล่างทั้งหมดแล้วก็การทำงานด้านบนด้วยกันไกลใช่ไหมยีใช่ครับผมแล้วก็จบสุดท้ายแบบหล่อๆก็คือการเซตติ้งก็สวัสดีพี่ก้าวด้วยครับพี่ก้าวบอกทำไมหล่อกว่าเพื่อน พี่ก้าวบอกทำไมหล่อกว่าเพื่อน โอ้โหขั้นตอนแรกนะคะบางยีก็จะฉีดน้ำก่อนใช่ไหมใช่ครับผมฉีดน้ำไม่ทั่วเลยนะครับผมทั่วอะไรเงี้ยทั่วหน้าหรือว่าหล่อนะไหนใคร FC Bubble G ขอหัวใจรัวๆหน่อยเร็วนี่บางยี FC เยอะจัดวันนี้โปรดีๆเยอะป่ะเนี่ยต้องติดตามต้องติดตามนี่ถ้าอยากไม่พลาดนี่ต้องทำไงบ้างก็ต้องกดไลค์กดแชร์ไว้แล้วนี่สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับจะอยู่ในขั้นตอนแบ่งผมแล้วดูขั้นตอนการแบ่งผมของบางยีนะคะอันดับแรกก็คือพืชทีเดียวเลยพืชเลยนะคะมีคำถามเข้ามาทรงนี้ถ้าไม่เซ็ตจะใช้ชีวิตประจำวันปกติไหมครับอ๋อได้ครับผมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าแบบจะเซ็ตทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ก็เป็นแนวแบบเซอร์ๆยังได้นะลูกเซอร์ๆอะไรเงี้ยที่เราอาจจะใส่พวกเท็กเจอร์หน่อยก็ได้เสยธรรมชาติเลยจริง
หนึ่งทรงได้สองสามสไตล์ใช่นี้บางยีแบ่งอันนี้คือแสกฝั่งด้านนี้หรือว่าจะเป็นแสกฝั่งด้านนี้เลยนะครับผมอันดับแรกผมจะแบ่งแสกเลยวิธีของผมพี่ชายกลางมาแล้วครับพี่ชายกลางทักทายพี่ชายกลางหน่อยเร็วสวัสดีครับพี่ชายกลางนี่สวัสดีครับพี่กลางอยากถ่ายรูปด้วยเนี่ยอยากได้สักอัลบั้มอ่ะก็คือการแบ่งผมนี่ก็สำคัญเลยนะสำหรับส่งสายพาร์ทนะเพราะมันจะได้แยกส่วนใช่ไหมใช่ครับผมก็วันนี้บางยีแบ่งการทำงานเป็นกี่ส่วนครับช่างอลิศเป็นสามส่วนสามส่วนเนาะใช่พี่กลางบอกว่ายอมแล้วทีมนี้โอ้โหอยากแกมกับพี่กลางเลยเนี่ยก็แบ่งจะแสกฝั่งนี้ใช่ป่ะจะแบ่งไปก่อนอันนี้จะเป็นแบ่งแบบที่ผมทำงานแบบปกติของผมไปเลยสวัสดีครับพี่กลางพี่ชายกลางสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับพี่ฝั่งนี้คือฝั่งที่ผมเทมาลงมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับฟังปอมการแบ่งนี้ของฝั่งนี้ก็คือแบ่งจากมุมเธอครับผมไปหาขวัญเลยใช่ไหมพี่อันนี้ไม่ได้หาขวัญ นะครับแต่ว่าหลังมันมีจุดตรงนี้เดี๋ยวทุกคนดูชัดๆกันหน่อยแบ่งต้นข้างปุ๊บมาถึงจุดตรงนี้ที่หลังใบหูปุ๊บก็จะเริ่มเหวี่ยงก็มาหาเซ็นเตอร์แบ็คหาเซ็นเตอร์แบ็คก็คือตรงกลางในส่วนของด้านหลังใช่อันนี้ผมจะแบ่งแค่นี้นะครับของผมแล้วก็เสร็จเลยใช่ไหมโอเคแบ่งแค่นี้พอโอ้บางที FC เยอะจัดเลยอะผมว่าไม่ธรรมดาแล้วใครมีคำถามตรงไหนสงสัยก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคพอได้ตรงนี้ก็เริ่มขึ้นทรงเลยช่วยกันถามนะเพราะว่าเดี๋ยวเฟิร์นก็จะช่วยถามด้วยสวัสดี173คนดูนะครับบางทีสวัสดีทุกคนเลยนะครับจากที่ไหนกันบ้างเนี่ยจากที่ไหนกันบ้าง FC บางทีเนี่ยจากที่ไหนกันบ้างอยากรู้เลยอยากรู้เหมือนกันนี่มีสตูลไม่มีสตูลไม่จะไปสตูลอยู่ทีมงานสตูลมีต้อนรับไหมสตูลเดี๋ยวจะไปสตูลกันได้ข่าวว่าบางพึ่งกลับมาจากยุทธยาเตรียมไปอีกแล้วพี่บอกว่าสวัสดีครับพี่พี่ HRBB สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะครับโอเคมาถึงขั้นตอนการขึ้นทรงเลยนะครับพึ่งมาแชร์แล้วนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอันนี้จะทำเป็นงานแบบเฟดแต่ว่าไม่ถึงกับสกรีนนุ่มงานนุ่มๆโอ้โหบางที190กว่าคนดูแล้วว่าจากชุมพรปัตตานีหาดใหญ่โอ้โหเยอะมากหลากหลาย200คนดูแล้วบางทีวันนี้โปรดีๆมีแน่นอนใช่ไหมอยากไปหาดใหญ่ครับพี่ยินดีต้อนรับครับพี่ออโต้โอ้โหชัดเจนกรุงเทพสวัสดีครับกำแพงเพชรสวัสดีครับพี่โอ้มีพี่ๆเขาให้ดาวเรามาอีกแล้ววันนี้ขอบคุณมากมากเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากครับพี่โอ้คิดถึงพี่ฮาริสด้วยเขาบอกขอบคุณครับนี่ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับอย่างนี้ถือว่าเปิดตั้งระดับสูงไหมคะช่างยีสูงเลยครับผมแต่เราต้องดูหัวของเขาอีกทีนึงนะครับบางคนหัวที่แบบไม่ค่อยทุยเราก็ต้องหาจุดทุยให้เยอะส่วนใหญ่ผมก็จะแบ่งเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเพราะว่าเซ็นเตอร์แบ็กมันจะให้ความทุยอยู่แล้วบางยีรู้ป่ะ FC บางยีเนี่ยผมขอบอกหน่อยสมุทรปราการลพบุรีพิจิตรอินโดก็มีอินโดนีเซียก็มาทักทายหน่อยไหมอัสสลามุอะลัยกุมกินข้าวยังวะเนี่ยมากันนะสิมาแล้วจากอินโดนี่ถือว่าเป็นภาษาที่เขาใช้แบบเกือบเป็นภาษาโอ้โหบางยีมีคนให้ดาวอีกแล้ว45ดาวอีกแล้ววันนี้ขอบคุณหน่อยครับโอ้โหวันนี้ก็แจกยับวันนี้แจกยับปายีแจกยับวันนี้ FC HRBB ทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับจากต่างประเทศด้วยนะครับสบายดีนะครับจากสปป.ลาวด้วยนะครับคือวีนี่จะชิดเลยนะแต่เชิดออกหน่อยใช่อันนี้นี่ให้สังเกตตอนช่างยีเอียงหวีนะคะก็จะได้จุดทุยพอดีเลย
แต่ว่าไม่ใช่ให้ไม่ใช่ว่าแหลมนะครับตรงนี้เราก็ต้องเหลามันออกไปนิดนึงให้มันม้วนๆออกหน่อยใช่ๆองค์กรทรงชัดเจนมากพี่จอนบางรักบอกว่าคิดถึงพี่เฟิร์นครับยิ้มหวานๆหน่อยยิ้มหวานๆหน่อย FC ครับบางยีขอบคุณมากครับขอบคุณแทนบางยีด้วยนะครับสวัสดีครับจากชัยภูมิสวัสดีครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมอย่าชอบท่านี้จัง @ barberway นะครับทาง LINE มีโปรโมชั่นดีๆข่าวสารดีๆรออยู่นะครับโอ้โหมีให้ดาวมาอีกแล้ว45ดวงขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้บางทีแม่งโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมาอีก45ดวงโอ้ยขอบคุณครับปังๆมากพี่บอลแต่งกบาลบาร์เบอร์สวัสดีขอบคุณมากครับพี่โอ้โห280คนดูแล้วบางทีไม่ไหวจริงๆแสดงว่าทุกคนรอเดือดมากกับบาร์เบอร์ยีกรอบทรงชัดเจนมากครับโหสวัสดีครับพูดถึงกรอบทรงก็ทรงแบบสไตล์พวกนี้เราต้องเน้นเลยนะบังอ่ะใช่กรอบทรงนี้แบบต้องให้เป๊ะใช่ไหมพี่ตั้มสวัสดีพี่ตั้มแชร์ด้วยนะครับนี่พี่ตั้มก่อนหน้านี้พี่ตั้มก็ไลฟ์แล้วมีพี่บอมด้วยใช่ไหมล่าสุดวันอังคารพี่บอมจะวันพุธเวลา20:30วันศุกร์ก็เป็นทางทีมงานเราเนาะใช่โอ้บางที FC เยอะจัดบางทีพี่จอนบางรักบอกว่าได้มาแข่งที่สำโรงกทม.ไหมครับไม่ได้ไปครับผมก็โอกาสหน้านะไว้เจอกันนะอินชาอัลเลาะห์ครับผมFC จากพัทยาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างกรอบทรงเบื้องต้นแล้วนะคะคือการทำงานในส่วนของด้านล่างอยู่นะคะสำคัญคือกรอบทรงเลยแทนลายอันนี้ผมจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เขาเรียกอะไรนะพี่เบิร์นเชื่อมเหรอใช่สะบัดเชื่อมใช่ไหมคือด้านล่างสังเกตนะด้านล่างบางยีไถชิดเลยนะคะพอจะถึงตรงระดับแฮร์ไลน์ก็คือกรอบตรงนี้บางยีก็จะค่อยๆสะบัดขึ้นเพื่อให้มันเชื่อมกันบางบอกว่าคิดถึงบางยีจังอย่าคิดถึงเหมือนกันครับผมแวะมาใหญ่ได้ว่างๆมาหาบ้างนะมาหน่อยมากินกาแฟที่ร้านโอ้โห175ดาวบางยีบางยีขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากเลยนะคะพี่คนเดิมเลยพี่คนเดิมคนโอ้175ดาวบางยีโอ้โหบ้าไปแล้ววันนี้ไม่ไหวแจกรัวๆบางยีนอนตีสี่บางยีนอนไม่หลับอีกแล้วเต้นตาค่ะไม่ธรรมดาเดือดแต่ถ้าวีสร้างกรอบเบอร์หนึ่งก็ถ่ายก็เคลียร์ได้เลยนะใช่ไวมากเลยนะใช่จะไวมากด้านหลังก็เหมือนกันเลยใช่ไหมคะบางยีเหมือนกันเลยครับผมอันนี้ก็คือเรารอบไปเลยรอบถั่วไปเลยครับแต่ว่าด้านหน้าไม่ต้องใช่ไหมคะ โอ้โหพี่วันนี้ทำไมดาวเยอะจังใหม่แล้ว45ดาวบางยีโอ้ยบางยีไม่ไหวบอกไวไม่ไหวบอกไวโอเคบางยียาวเยอะจัดอ่ะ300คนดูแล้วเนี่ยวันนี้อุ้ยเดือดมากเดือดจัดสุดยอดแต่400บางยีมีอะไรมาแจกบ้างวันนี้ขอถามหน่อยเอาขอถามแทนพี่ๆทุกคนเลยวันนี้มีแน่นอนนี่จัดแน่นอนบางยีบอกแต่400เมื่อไหร่บางยีมาแน่พี่ก๊อฟมาอีกแล้ว45ดวงพี่ก๊อฟ FC ครับ45ดาวอีกแล้วบางยีโอ้โหคนเดียวแม่งได้ดาวเยอะจังฟาดเรียบนะคะบางยีเรียบนะครับบางยีแม่งสุดยอดคนรออยู่เลยอ่ะบางยีฟาดเรียบนะจ๊ะนี้ยังเป็นขั้นตอนของเบอร์1ครับผมเดี๋ยวพอเสร็จขั้นตอนนี้พวกผมก็จะเบอร์1กันแต่ว่าจะสุดเลยจะเคลียร์ด้านล่างอีกนิดนึงโอ้เมื่อกี้คือปรับฟันลงขอบคุณมากครับพี่สวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับ
ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถึง400เดี๋ยวบางยีแจกของแจกแหลกแน่วันนี้ดาวเยอะจัดวันนี้บางยีเขาจะเป็นป๋าแล้วนะคะโอเคเคลียร์พื้นที่เลยนะครับผมเนี่ยเคลียร์พื้นที่แล้วนายลงละเคลียร์พื้นที่ก่อนโอ้โหบางยีมาอีกแล้ว45ดาวอีกแล้วบางยีโอ้คุณกฤษณะขอบคุณครับผมโอ้พี่กฤษณะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากเลยนะคะสำหรับใครมีคำถามตรงไหนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเคลียร์พื้นที่นะคะขั้นตอนนายลงนะคะเคลียร์พื้นที่ด้านล่างนะคะเบอร์หนึ่งค่ะเบอร์หนึ่งนะคะขั้นตอนนายลงเคลียร์พื้นที่เบอร์หนึ่งส่วนการจะเชื่อมกับแฮร์ไลน์บางทีก็จะเปิดหน้าฟันจนสุดนะคะเพื่อสะบัดให้เชื่อมกับกรอบที่เราสร้างไว้กับบุ๋ยเมื่อสักครู่นี้โอเคทีนี้ถอดฟันเบอร์หนึ่งออกนะครับผมใช้ฟันเปล่าแต่ว่าเราจะเปิดฟันอ๋อโอเคมาสุดเกียร์ไปอีกเปิดฟันก่อนนะฟันโอ้เปิดฟันครับบางยีบางยีคุณตานะจ๊ะให้อีก45ดวงโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับนี่บางยีสุไรมานด้วยสุไรมานด้วยให้อีกให้อีก45ดวงโอ้ยไม่ธรรมดาสุดยอดอย่าดูหน้าบางยีเคยสงสัยเดือนนี้ต้องให้บางยีแล้วแหละบางยีต้องมาแล้วแหละนี่เดือนนี้โอ้โหทุกคนรออยู่ทั้งนั้นเลยรอบหน้าอยากให้ผมตัดทรงอะไรก็นี่ผมรอดูพี่ยีตัดทรงนี้นานมากแล้วนะครับ FC จากชลบุรีนะคะพี่วัฒนานะคะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณแทนบางบาบายีด้วยนะครับอ่ะสุดยอดงานนี้บางยีจัดให้นะคะดันให้เป็น400คนดูเมื่อไหร่เดี๋ยวป๋ายีจัดให้นะคะ บางยีคุณบอสให้อีก50ดวงโอ้ยนี่เหมือนอะไรเงินปั๊บเนี่ยเหมือนเชียร์บอลเลยอ่ะไม่ไหวต้องขอบคุณทุกคนมากๆเองก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาชมเราอันนี้มีคำถามนะคะบางยีช่วงคำถามนะครับการแบ่งผมด้านบนทำไมซ้ายกับขวาถึงว่าไม่เท่ากันฝั่งแสกก็ผมจะแบ่งเข้าหาขวานนิดนึงนะครับผมจากมุมเถิกใช่ไหมคะใช่ครับผมเข้าไปหาขวานได้แบบเป็นธรรมชาตินิดนึงเวลาเซ็ตก็ลูกค้าจะเซ็ตง่ายนิดนึงครับผมแล้วก็ส่วนฝั่งที่ไม่ได้โดนแสคะบางยีแบ่งจากไหนไปไหนอันนี้จะแบ่งจากบนแนวลูกแก้วแบ่งปกติเลยครับผมปกติเลยนะคะแต่ว่าด้านหลังอ่ะจะเป็นใช่มาหาเซ็นเตอร์แบ็คถึงแค่ตรงกลางตรงกลางปึ๊บขอบคุณสำหรับคำถามนะคะขอบคุณครับผมโอ้โหเขาบอกบางยีสู้ตายนะครับก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับพอถึงขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะปิดฟันเลยครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปใช้ฟันใหม่ละแค่อันนี้เลยมีคำถามเข้ามาเทคนิคการขึ้นกรอบทรงให้เร็วมีวิธีไหมมีวิธีไหมก็คือมีแนะนำบ้างไหมกรอบทรงเวลาตั้งแฮร์ไลน์หรือกรอบทรงเนี่ยเวลาตั้งก็คือเราจะตั้งเป็น90ไปเลยนะครับ90ก็คือตั้งหวีตรงๆเลยใช่ไหมตั้งหวีตรงๆตั้งฉากเลยครับปุ๊บแต่ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเราจะตัดประมาณแบบก็ต้องเผื่อไว้หน่อยใช่ไหมใช่ประมาณนี้ปุ๊บแล้วก็มาปุ๊บตรงนี้อีกทีนึงไล่ไปเลยครับเชื่อมกันไปเรื่อยๆเลยใช่เพราะหวีเนี่ยมันจะเท่ากับประมาณเบอร์ลองเกือบเบอร์ 1.5 ได้นะใช่เราตั้งคิดได้เลยอ่ะอย่างมือใหม่ๆนี่มีข้อควรระวังไหมครับช่างอลิฟมือใหม่ๆอ่ะต้องคือเซฟหน่อยอ่ะก็คือเหมือนกับว่าแบตเตอรี่ใช่ป่ะอาจจะเป็นเบอร์0อาจจะปรับฟันลงนิดนึงก็ได้เพื่อเซฟเผื่อมันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ค่อยๆแบบก็อยู่ที่การฝึกฝนใช่ไหมครับใช่ครับผมบางยีไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดานะจ๊ะขอสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับทุกคนเลยนะครับพี่แต่400เมื่อไหร่แจกวีชมพูเลยไปยีจัดให้ไปยีจัดให้มีชมพูด้วยเหรอใช่ใช่แล้วอ่ะมาพูดถึงยีจะแจกเลยถ้า400นะเจอแน่ได้ได้สุดจัดสุดจัดบางยีอันนี้ขั้นตอนนี้เป็นเบอร์อะไรคะบางยีทวนอีกรอบนึงเป็นเบอร์0ครับผมจะถ่ายจากเบอร์0ที่เราเปิดฟันนะครับด้านล่างนิดนึงอันนี้ก็คือปิดหน้าฟันละก็คือ0ใช่
ูนย์สนิทเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ไอ้สวัสดีครับ0.5กับไอ้ที่ปัดก็ได้สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับทีนี้ก็ใส่เบอร์ 0.5 บับเบิ้ลเบรนโอเคแต่ว่าผมจะปิดฟันไปเลยปิดฟันก็คือเบอร์ 0.5 เพียวๆเลยนะคะใคร FC ผมจะสะบัดเลยนะครับแต่ว่าผมจะสะบัดปักฟันไปมาเลยครับจังหวะนี้ดูสีครับจังหวะก็คือดูสีเป็นหลักนะมันลบรอยต่อได้นะลบรอยต่อได้ก็ค่อยๆสะบัดไปจังหวะนี้ต้องใจเย็นๆนะบังครับใช่คืออย่าให้เกินกรอบทรงอะไรนะขู่เงามากเงาจริงผมว่าน่าจะเป็นในนี่กระพริบตา3ทีติดกันไม่ได้เลยนะกลืนเลยไอ้นี่มรดกตกทอดเฟดมายากลแน่เลยผมว่าเงาแบบเงาไม่ไหวก็ค่อยๆปรับไปนะตามระดับไปถ้าเกิดสนใจสินค้าตัวไหนก็สามารถทักเข้าไปในอินบ็อกซ์เพจได้เลยนะครับแอดมินรอตอบอยู่นะพี่สนใจสินค้าตัวไหนน้ำหนักมือนี่สำคัญไหมคะก็ค่อนข้างสำคัญนะบังนะใช่ปกติเราเฟสก็ช่วงนี้น้ำหนักมือไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าอะไรพี่เพิร์นเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเข้าคอร์สอยู่นะคะซุ่มไม่บอกอ่ะไม่บอกรอดูว่ามีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะกูไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาเลยนะคะฝากกดไลค์กับแชร์ด้วยนะคะขอหัวใจล้วนๆบับเบิ้ลยีหน่อยขั้นตอนนี้จะเป็นเบอร์ 0.5 นะคะเป็นการเปิดปิดหน้าฟันสลับกันเพื่อเชื่อมรอยต่อนะคะให้สังเกตจากสีเงาใช่ไหมคะใช่ครับเฟดเร็วมากโอ้พี่กวางสวัสดีพี่กวางด้วยนะคะเฟดเร็วมากพี่กวางพี่กวางก็จากหัดใหญ่เหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหัวใจรัวๆเลยใจรัวๆมากโอ้โหรักไม่ไหวอ่ะคนรักไม่ไหวสรีระสวยมากนี่ยีบอกน้องเขายังว่าจะตัดทรงเลยยังไม่บอกเลยอ๋อยังไม่บอกในแบบพี่ในแบบนั่งยิ้มอย่างเดียวเลยตอนนี้สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเริ่มเงาแล้วแต่เบอร์ 0.5 นี้เป็นตัวแบบกระจายเงาได้ดีนะสังเกตดีๆมันจะยังมีอีกเล็กน้อยที่เรายังตรงเขี้ยวไม่ค่อยเรียกเดี๋ยวเราก็ต้องมาเก็บมันตามหลังอีกทีนึงว้าวนี่งานละเอียดก็มาแมงยีเขาจะเป็นคนละเอียดมากๆเลยนะคะสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็บับเบิ้ลยีมาเองเลยใครมีคำถามตรงไหนสงสัยก็คอมเมนต์ถามกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่บางทีดื่มน้ำไหลกึบมากแล้วเพราะอยากตอบมานานแล้วอยากตอบมากเลยตอนนี้อันนี้ขั้นตอนไหนอยู่คะบางทีตอนนี้เป็นเบอร์ 0.5 นะครับเชื่อมเฟดทั้งหมดเพื่อที่จะให้เป็นเงานะครับผมว้าวโอเคแว๊บเดี๋ยวเราจะต้องมาเก็บงานทีนึงนะครับผมว้าวดูจากด้านข้างนะคะว้าวนี่จะเป็นงานเก็บรายละเอียดเล็กๆแล้วนะคะโหยิ่งงานละเอียดเราต้องยิ่งใช้แบตเตอรี่ที่มีความเข้าได้ทุกซอกมากยิ่งขึ้นอันนี้ดันหวีเพื่อที่จะให้ไฮไลท์คมสังเกตนะคะว่าบางทีตักผมปุ๊บแล้วเขาก็ถ่ายขึ้นตามร่องหวีเลยนะคะก็จะเป็นเทคนิคพิเศษเฉพาะตัวของช่างยีเลยนะคะเดี๋ยวนี้บางเริ่มติดแบตเตอรี่ตัวนี้นะพอเราน้ำหนักมันเบาอ่ะวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วบับเบิ้ลยีมาทั้งทีขอแจกโปรดีๆไปเลยเป็นโปร12ของทางบับเบิ้ลเบนนะถ้าใครจัดแบตเตอรี่ทีเบตตัวใหม่แถมฟรีกันไปเลยมีชมพูโอ้ยสุดจัดราคาเท่าไหร่บางตัวนี้
โอ้ยตัวนี้250บาทใช่ก็ให้ฟรีกันไปเลยแถมแจกส่งฟรีกันไปด้วยเลยว้าวเป็นโบ12 12จากเบอร์เบอร์เบนนะครับอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงอะไรนะอีกครั้งนึงโปรดีๆครับห้ามพลาดเป็นโปรจากเบอร์เบอร์เบนนะครับเป็นตัวการขอบทีเบสตัวนี้เลยที่บาร์บาร์ดีใช้กับหมีชมพูนี่เป็นหมีไทยหมีชมพูใครยังไม่มีก็คือซื้อปัตเตเลียนทีเบตตัวนี้แล้วก็จะแถมหวีชมพูให้อีกทั้งยังได้ราคาส่งไอราคาส่งของฟรีราคาจะอยู่ที่850บาทใครสนใจก็สามารถทักเข้าไปในเพจได้เลยนะครับคุ้มจัดเป็นโปร12 12จากบอเบเบนะครับต้องบอกว่าคุ้มมากคุ้มมากคุ้มไม่ไหวจริงๆโอ้ขอบคุณพี่แม็กมากเลยนะคะก็พี่แม็กก็จัดกันมาแล้วนะคะกับการใช้กันขอบนะคะอืมกรอบทรงสวยชัดเจนแต่ถ้าอีกโปรหนึ่งถ้าพี่ๆคนไหนที่ได้แบบจัดทีเบทกันแล้วนะมีอีกโปรหนึ่งเป็นโปร12 12จากทางเราด้วยเป็นหวีชมพูหวีคู่เนี่ยหวีไทย150บาทรวมส่งไปเลยวันนี้สุดยอดอย่าลืมไปจัดกันนะครับในทางเพจตัวเบนก็คือหวีชมพูในราคา150บาทรวมส่งรวมส่งด้วยนะแต่ถ้าอยากได้ตัวกันขอบนี้ด้วยได้หวีฟรีด้วยก็850บาทเฮ้ยแต่พูดถึงใครอยากลองเด็ดๆนี้มันแนะนำให้จัดตัวทีเด็ดเลยเพราะว่าจะได้หวีชมพูคู่ไปด้วยเลยนี่โอเคด้านล่างสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับสำหรับเสร็จปุ๊บผมก็จะใช้เป็นนี่เป็นไก่ฟันปลานะช่วงนี้แบบไม่ทื่อเกินเวลาเราใส่กลมแบบมันจะกลมกล่อมนิดนึงไอ้ยะนี่มันชูรสชัดๆแต่ว่าไม่ต้องแบบไม่ต้องลึกมากนะครับผมเดี๋ยวสักครู่นะคะบางยีขอสังเกตตอนตักผมหน่อยว่าตักประมาณไหนนิดเดียวอันนี้นะคะดูนะคะตักแค่นิดเดียวตรงปลายขอบๆนะคะอาจสับได้เลยตัวกันขอบเท่าไหร่ครับบางเป็นตัวกันขอบทีเบทนะครับ850บาทเป็นโปรดีๆได้หวีด้วยได้หวีด้วยแพ็กเกจนี้คุ้มมากบอกเลยเป็นโปรนี้เลยก็คือใครสำหรับใครตอนนี้ที่สั่งทีเบตตัวนี้ก็ได้ฟรีเป็นหวีเป็นโปรดีๆ850บาทรวมส่งกันไปเลยหรือใครที่มีเคยก่อนหน้านี้พี่ๆเคยเห็นใช่ไหมที่บางใช้บางคนอาจจะมีแล้วแต่ยังไม่มีหวีคู่เราก็มีโปรโมชั่นดีๆหวีคู่ราคาเท่าไหร่นะ150บาทรวมส่งเขาไปจับคู่กันได้นี่ขอบอกของมันต้องมีจริงๆนะด่วนเลยจัดต้องรีบจัดนี่จะเป็นโปร12 12นะคะก็นี่เป็นโปร12 12จากบับเบิ้ลเบนนะครับก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ใช่วันนี้ก็เอาโปรดีๆมาจัดกันก่อนเลยโอเคเสร็จแล้วงานด้านล่างโมไวจัดทีนี้เราก็มาเล่นของส่วนด้านบนมาเล่นด้านบนใช่ไหมเฮ้ยมาเล่นกันเถอะด้านบนนี่แหละมันอันนี้จะเป็นฝั่งแสกนะคะฝั่งแสกอันนี้เราจะไม่กันนะบางนะเพื่อที่จะให้แบบเป็นงานไซส์พาร์ทครับผมนุ่มๆนะคะธรรมชาติธรรมชาติน้อยอันนี้เราก็หวีตามทรงไปก่อนนะครับว่าเราจะต้องตัดเช็คทรงว่าเราจะต้องตัดออกส่วนที่เกินตามที่เราต้องการส่วนไหนเกินก็คือเราก็ตัดออกได้เลยสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับมีคนรอติดตามงานด้านบนเยอะมากเลยยี นี่ต้องยิงขึ้นจอโปรเจคเตอร์ละวันนี้โอ้โหบับเบิ้ลยีแบบ FC เยอะมากโปรดีๆเยอะมากด้วยเช่นกันเน็ตจัดงานด้านล่างก็เสร็จไปแล้วนะคะนี้จะเป็นในส่วนของงานด้านบนนะคะขั้นตอนนี้ก็คือบางยีแบ่งแสกแล้วก็ฉีดน้ำหวีตามลายผมธรรมชาตินะคะอันนี้ผมจะแบ่งเป็นอันนี้คือโอ้โหบางยีพี่ก๊อฟใช่ไหมพี่ก๊อฟจัดหนักพี่ก๊อฟจัดหนัก100ดวงโอ้โหบางยีไม่ไหวอะอะไรครับเนี่ยวันนี้โอ้โหบางยี
สงสัยเดือนนี้ต้องให้บางยีแล้วนะผมว่าจริงอันนี้เดี๋ยวยีแบ่งผมเป็นยังไงเอ่ยนะน้องรบกวนนิดนึงครับโอเคอันนี้แสกผมจะเอาแสกแค่ตรงนี้อ่าทีนี้ผมก็จะแบ่งไปพืชให้ไปแบบหน้าหูนิดนึงแล้วก็ผมก็จะเก็บผมด้านหน้าไว้ทีนี้ครับผมเอาหวีอันนี้ลงมาอันนี้นี่คือตาส่วนของช่วงทุยครับโอเคอารมณ์มันแบ่งหน้าหูหลังหูเลยนะใช่แบ่งการทำงานแบบเป็นทีละสัดส่วนดีนะอันนี้ผมจะแบ่งเป็นชั้นแรกในส่วนที่เกินก็สามารถตัดออกไปตัดออกไปเลยใช่ไหมให้เชื่อมกับแฮร์ไลน์ที่เราสร้างไว้ใช่อย่าไปตัดแฮร์ไลน์นะครับผมเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนผมว่าตอนขั้นตอนส่วนนั้นบทนี้ผมว่ามีคนรอเยอะมากเอาดิใช่ไหมใช่ใครๆก็อยากรู้เนาะผมว่าสมัยก่อนผมก็เคยสับไฮไลท์ออกไปแล้วเป็นไงบ้างเดือดไหมเปลี่ยนทรงเลยใช่ไหมอย่าตอนแรกมันไม่เหมือนที่เราคิดอ่ะสำคัญมากนะบ้างนะไฮไลท์นี่อย่าตัดเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนศูนย์รวมของทรงรากฐานได้ไหมใช่รากฐานสวัสดีครับสวัสดีน้องน็อตด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากหัวใจรัวๆให้บางยีหน่อยวันนี้ขั้นตอนนี้จะเป็นการเชื่อมทรงของผมด้านบนให้เชื่อมกับแฮร์ไลน์ชุดที่ด้านหลังใช่ไหมแต่ว่าเราจะไม่ตัดช่อที่เป็นแฮร์ไลน์นะคะแค่เอามาเป็นไกด์ไลน์เฉยๆโอเคขอดูมุมข้างนิดนึงโอเคปึ๊บให้เสียงหน่อยให้เสียงหน่อยมีเอฟเฟคด้วยเหรอวันนี้ยาสุดยอดเลยเอฟเฟคขั้นตอนนี้ดึงกี่องศาครับบางทีอันนี้ผมดึง45นะครับอืมสมมุติแบบจะดึง90ก็อะไร90ใช่90 90ก็ได้เหมือนกันก็ได้นะแต่ว่าหัวห้ามแบนนะครับก็คืออะแดปต์กันไปหน้างานเนาะนี่ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะก็ไปยึดเอามีรวมเลยนะครับผมมีรวมเลยโอเคแล้วก็เข้างานด้านหลังเสร็จแล้วปึ๊บทีนี้ผมจะเอาช่อแรกที่ผมตัดเมื่อกี้เชื่อมกับงานด้านบนละอันนี้ผมจะสังเกตดีๆผมจะวีตามทรงปึ๊บผมก็จะจับช่อแรกที่ผมจับเมื่อกี้มาปึ๊บแต่ว่าผมจะดึงที่135135ก็คือผมก็จะวิ่งเฉียงแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็180ใช่อันนี้คือไกด์ไลน์ของเรานะครับด้านบนได้ไกด์ไลน์ก็135มา180อันนี้เป็นการตัดจากด้านหลังไปด้านหน้านะครับของผมครับโอเคนี่ก็เหมือนเดิมนะครับไล่กันเลยไปเลยนะครับผมเดี๋ยวบางทีขอมุมด้านหน้าหน่อยเร็วด้านหน้ามุมด้านหน้าดีกว่าอันนี้ก็จะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมอันนี้คืออันที่เราตัดไกด์ไลน์ละชอบกี้ละเอียดมากแบ่งทีละเซกชันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนนี้ก็บางทีมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคะสำหรับมือใหม่เวลาแบ่งอย่าไปรีบทำทีละขั้นตอนใช่ไหมทำทีละเซกชันให้มันดีใช่ไหมสังเกตช่อหน้านะคะว่าบางทีเขาจะโกยแล้วก็โน้มไปด้านหลังนะคะด้านหน้าผมจะใช้เป็นพอยคัทนิดนึงพูดถึงบางทีก็สับยิกยิกเหมือนกันนะนึกว่าบางสับคนเดียวพี่เฟิร์นนี้ยังไม่เท่าไหร่บางทีเนี่ยเดี๋ยวขอดูอีกรอบยิก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 บางทีโอ้บางยีไม่ธรรมดาจริงๆโอเคครับนี้ก็ไล่ไปด้านหน้าเลยครับผมเช็คให้ดีนะความยาวเราจะมีไกด์ไลน์จากด้านหลังเพราะว่าเรายืนด้านหลังมันจะชัดเจนกว่าก็ดึงจากส่วนด้านหลังมาใช่ไหมอันนี้คือการทำงานของผมนะอันนี้สมมติเป็นกระจกยิ้มหวานหน่อยหัวใจมาเนี่ยยิ้มหน่อยเร็วหัวใจมาเนี่ยก็ฝากขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามพวกเรานะครับ
้าวทำไมไม่ยิกแล้วอ่ะเดี๋ยวโดนนิ้วโอเคพอเสร็จแล้วทั้งหมดเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาเช็คงานทีนึงว่าเป็นการคอร์สเช็คใช่ไหมฟิลเริ่มมาแล้วนี่ขนาดไม่เซฟทีนะมาเช็คว่าระดับมันได้หรือยังยังมีอยู่นิดนึงละเอียดมากนี่ผมไม่ได้ตัดหลายวันมากนะพี่เพื่อนเดือนได้แล้วเนี่ยไม่ได้ตัดทรงเลยคือช่วงนี้ที่ร้านก็อาจจะฮิตทรงแบบยาวๆหน่อยจะเป็นแบบสไตล์แบบเกาหลีหน่อยๆเกาหลีจะมีแต่เอาจริงบางทีก็ชอบอะไรที่เป็นโอสคูลใช่ไหมก็ชอบหมดนะชอบหมดเหรอใช่ใช่แต่ว่าเวลาทำงานไม่รู้ทำไมอันนี้มันทำได้ดีมีทรงประจำบางทีบ้างไหมแบบประจำหรอทรงนักเรียนเปล่าทรงที่แบบชอบมากที่สุดอะมีไหมผมว่าต้องมีแน่เอาดิทรงที่ชอบมากที่สุดใช่ไหมถ้าต่อกับทรงนักเรียนนี่ฮาเลยสกินเฟดครับผมนี่เพราะว่าอะไรไม่ต้องเซ็ตไม่ต้องใดอะไรตัดง่ายสิบ้านาทีแป๊บเดียวร้านอยู่แถวไหนครับช่างอลิศร้านอยู่หาดใหญ่นะผมแวะมาได้จังหวัดสงขลานะร้านฮาริสบาร์เบอร์ช็อปนะครับอะไรนะเมื่อกี้แวะมาเดี๋ยวเลี้ยงนะนี่เป็นแฮชแท็กหลักของช่างอลิศนะครับแต่เอาจริงมาใครมาเนี่ยบางจัดให้ตลอดกาแฟมาถึงขั้นตอนนี้ก็ผมจะซอยตอนมันเปียกไปเลยครับมันจะได้รวดเร็วต้องเสยยิกยิกไหมขั้นตอนนี้ไม่ต้องยิ้มยิ้กก็ได้พี่เฟิร์นเนี่ยโอ้โหเจ้าพี่เฟิร์นอันนี้เอาแค่ปลายใช่ไหมบางทีปลายเราต้องดูด้วยนะครับตรงไหนที่แบบมันเป็นก้อนเกินตอนที่มันเปียกกับผมว่ามันสามารถเห็นดีกว่านะผมว่าโอ้ FC บางยีครับสมมติตรงไหนที่เปียกก็ไอ้ที่หนาก็จัดเลยขอบคุณมากครับผมยิ้มใหญ่จังวะวันนี้โอ้โหนอนไม่หลับอ่ะผมว่านอนไม่หลับแน่นอนให้แน่เลยอันนี้ผมจะซอยคือถ้าปลายไปโดนแกซอยก็แบบนุ่มหน่อยนะอันนี้สังเกตดีๆผมซอยแบบไม่ได้ลึกนะครับผมบอกว่าไกลตัวนี้มันออกมาเยอะมากบางทีจะซอยไม่ลึกนะคะซอยตื้นๆนะคะบางทีแต่ซอยทีนะคะเดี๋ยวขอดูมุมด้านหน้าหน่อยเร็วแบบฟิลมาแล้วเทแล้วอ่ะพรุ่งนี้เซ็นทรัลเดือดแน่สวัสดีพี่บูมด้วยนะครับพี่บูมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่บูมบอกยิ้มหวานจังบางยีโอสงสัยคิดถึงพี่บูมไปแวะไปหาที่ร้านเราพี่บูมไหนขอใจรวยบางยีหน่อยอยากได้ดาวอยากได้เก่งว่ะออดเก่งจัดบางทีโอ้อะดูท่านี้เขาจะเป็นการซอยแบบพอยต์ใช่ไหมคะไม่ให้มันออกเยอะครับเห็นไหม FC บอกบางทีซอยเก่งจังครับบางทีคะกันไกนี้ตอนซอยมันผมออกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ได้ประมาณ20ถึง25%ประมาณนี้เลยครับถือว่าไม่เยอะนะสำหรับผมนะให้ฟิลลิ่งแบบไหมนุ่มๆไหมหรือว่านุ่มๆนุ่มๆบางทีชอบเลยนะนุ่มๆนะนุ่มๆนี่ขั้นตอนนี้ก็คือผมจะใช้ซอยบะหมี่เลยนะครับผมเพื่อให้รวดเร็วยิ่งขึ้นปึ๊บปึ๊บจะดันไปเรื่อยๆปึ๊บปึ๊บสังเกตดีๆจังหวะอันนี้คือวิธีทำงานของผมเลยนะครับกันไกตัวนี้พี่เฟิร์นเวลาตัดออกนี้ตัดออกเยอะไหมเปอร์เซ็นต์การออกอ่ะก็จากเหมือนกับต้นไผ่100ต้นใช่ไหมสับหนึ่งทีก็หายไปประมาณ 20-25 ต้นก็ถือว่าไม่เยอะนะแต่ให้ความแบบความพอดีเนาะพอดีใช่ตรงปลายก็จะดูไม่หนาแน่นเกินแต่ไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วไปตัดต้นไผ่นะไม่ใช่ทาเลยนะพี่เฟิร์นบอกว่าแกตัดต้นไผ่พี่เฟิร์นโฆษณาต้นไผ่ก็เลยไปจัดต้นไผ่สวัสดีพี่ๆทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับโอ้หัวใจเยอะตลอดบางทีไม่ธรรมดานี่ก็เช็คปลายได้เลยนะครับว่าปลายมันแบบถือหรือว่าผิวแล้วแบบไหนถึงผิวครับบางทีขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมแบบไหนถึงผิวปึ๊บสังเกตปลายนะคะนี่ขนแมวชัดๆอย่าให้มันเป็นแบบนี่อันนี้มันเป็นนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่มันต้องซอยยิกๆอีกใช่ไหมใช่สับมันนิดนึงให้มันแบบรู้สึกปุยๆอะไรเงี้ยออกไปใ
แต่ถ้ากรรไกรที่ออกเยอะมันก็จะขาดเยอะเกินไปสับทีเดียวใจหายอันนี้เราต้องรู้ด้วยนะครับว่ากรรไกรของเราออกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้บ้างมันสำคัญมากมากเลยก็อย่างถ้า 30-40% ก็ควรสับแค่ทีเดียวพอไหมทีเดียวพอไม่ต้องเช็คก็ได้เขายกเช็คก็ได้ก็ต้องดูเส้นผมด้วยนะว่าผมนี่หนาหรือว่าบางอะไรโอเคนี่ผมนายว่าสุดจัดสุดจัดช่างยีอย่าผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาดูถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมแอด Barber Bean ใน LINE นะครับเป็นโปรโมชั่นดีๆข่าวสารดีๆนะครับอย่าลืมกดเข้าไปแอดแล้วก็ B A R B E R B R A I N เป็นโปรดีๆเยอะมากรู้กว่าใครเขารู้เร็วแน่นอนโอเคโอเคครับขั้นตอนนี้เป็นอันเสร็จทีนี้ผมก็จะใช้นี่บางทีแค่หวีนะอาอยากให้ดูอยากให้ดูชัดๆลงมาแล้วอ่ะอันนี้ซี่เล็กใช่ไหมคะอันนี้ซี่เล็กครับผมเพราะว่ายังแบบไม่ได้ช่วยพี่เขาบอกชัดเจนสุดหล่อเราสุดหล่อยิ้มหวานนะพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับอันนี้ได้ปะจัดไปพี่เฟิร์นบอกว่าขยับก่อนดื่มใช่เหรอเดี๋ยวผมจีบอันนี้นิดนึงเพื่อไม่ให้ผมน้องเขาเสียใช่สำคัญมากนะตัวกันความร้อนนี้สำคัญมากก่อนใดนายแบบหน้าเปลี่ยนเลยนะฟิลได้จัดอารมณ์มาแล้วอันนี้เป็นการทำงานของเซตแล้วใช่ไหมบางยีเป็นขั้นตอนของการเซตแล้วใช่ไหมขั้นตอนสุดท้ายแล้วหัวใจรัวๆหน่อยเร็ว ตอนนี้กี่คนเลยครับเนี่ยตอนนี้ก็176คนดูครับบางยีได้ว้าวอย่าทิ้งผมนะครับผม อ่อนอีกแล้วอ่อนอีกแล้วก็ถือว่าอยู่กันต่อเนื่องนะต้องขอบคุณจริงๆนะใช่ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยที่เข้ามาติดตามใช่อันนี้จะเป็นลมอะไรครับบางยีอันนี้จะเป็นลมอุ่นครับผมจะเป็นลมอุ่นอุ่นๆ นะคะจากอ้อมกอดบางยีนะคะไล่เหมือนโซที่บางยีตัดเลยใช่ป่ะหลังไปหน้าใช่นี่นะครับตัดเลยอันนี้เป็ดไม่ใช่เป็ดสกีนนะครับผมประมาณเบอร์0ก็เป็ดแบบของแนวคลาสสิกนะเขาเรียกรุ่มๆใช่ความเป็นธรรมชาติเนาะพอดูอย่างนี้แล้วพรุ่งนี้กลับไปตัดไส้ท้ายกันนัวๆหลับแล้วเดือดแน่ผมว่ามาอ่ะอันนี้ทีละท่อไปเลยนะครับอย่ารีบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เข้าอยู่ต้องใจเย็นๆอันนี้ผมจะได้ด้านหลังมาด้านหน้าก็คือเริ่มจากช่อด้านหลังๆก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆกระเถิบมาด้านหน้านะคะทีละช่อเหมือนอารมณ์แบบไล่เป่าที่โคนมาก่อนงานแล้วไล่มาเรื่อยๆใช่ครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะขั้นตอนนี้จะเป็นการไดขึ้นทรงแล้วนะคะก็บางทีก็จะเริ่มจากไดจากด้านหลังก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆกระเถิบมาด้านหน้าเรื่อยๆทีละช่อนะคะไดนี้ต้องไดถึงโคนเลยมั้ยคะนี่ต้องถึงโคนเลยนะครับผมไม่งั้นโคนมันจะไม่ตั้งนะมาแล้วอันนี้ผมจะเซ็ตฝั่งคอมก่อนนะครับเริ่มพองแล้วพร้อมแล้วว้าวโอ้อยากให้ดูคือเริ่มมาแล้วโอ้โหดูดิไอ้ยาโอ้โหเป็น
เสียวฟันลมอะไรครับใดขึ้นทรงบางยีเป็นลมอุ่นครับผมเป็นลมอุ่นๆจากบางยีนะครับแล้วไม่ประกอบลมแบบลมอุ่นแล้วสลับกันใช่ไหมใช่จะได้อยู่ทรงอันนี้ผมไม่ได้ใช้อ่ะก็เป็นพวกกรูมมิ่งมูดไม่ได้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ช่วยนะครับผมแค่เอาเป็นตัวกันความร้อนเฉยๆเนาะใช่นุ่มๆนุ่มๆโอ้โหชอบฟิลตรงนี้มากเรียงกันเป็นตับตับตับไปเรื่อยพี่เฟิร์นอะตัวกันความร้อนนี้ช่วยได้เยอะไหมครับชาลิตช่วยได้เยอะนะแบบผมแบบบางทีโดนเซฟเซฟเยอะนะผมว่าถ้าใช้ใดได้ด้วยโอเคทีนี้ก็มาในฝั่งที่เป็นแสบโอ้โคตรฟิลพยายามใจเย็นๆนะครับเวลาใดอย่าไปร้องพี่เขาบอกว่าผมว่าจะไปเรียนอยู่ครับติดต่อไปแล้วได้ครับพี่ยินดีมากครับระหว่างบางยีรอไหนทวนโปรโมชั่นดีๆ12/12ของเราหน่อยเร็วโปรโมชั่นดีๆ12/12นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้นะคะได้แก่พอแรกเลยสำหรับใครสนใจตัวนี้ทีเบตตัวกันขอบรุ่นใหม่นะคะราคา850 บาทรวมส่งรวมส่งไม่ใช่แค่นี้นะไม่ใช่แค่นี้แต่ตัวนี้ปุ๊บนี่ตัวนี้ทันดีมีคู่มีคู่ชมพูนะคะก็คือซื้อนี่แถมนี่แล้วถ้าใครแบบมีตัวนี้แล้วทำไงก็จัดตัวนี้ในราคา150 บาทรวมส่งกันไปเลยเป็นคู่แรกก็คือซื้อนี่แถมนี่รวมค่าส่งโอ้ที่สองก็คือซื้อนี่150 บาทเป็นค่าส่งนะคะนี่ก็เป็นเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เป็นโปรดีๆจากบับเบิ้ลเบนเป็นโปร12/12เนาะใช่อยากให้ยิ่งจัดกันนะคะขอบคุณเทคนิคดีๆจากบางยีครับบางยียิ้มหวานๆกับพิบตาทีนึงมีเสน่ห์เหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงผมว่านอนไม่หลับหลายคนอะหวานเกินโอ้โหทีนี้ก็เราต้องมาโอ้โหแบบขึ้นไม่ไหวอ่ะขึ้นมากนี่เล่นเซิร์ฟได้เลยเนี่ยเป็นขึ้นเนี่ยโอเคทีนี้เราลองหวีดูดูลีลาการหวีของเขานะคะหวีปุ๊บมือตามปั๊บปุ๊บคล่องนะบางทีกับไม่ต้องไปทำบ่อยๆเลยนะหวีผมครับโอ้โหหัวใจรัวจัดบางทีหัวใจคอรัวๆหน่อยแล้วนี่โอ้โหหัวใจเยอะไม่ไหวโอ้โหเยอะมากอันนี้แค่ใดเดี๋ยวจะมีตัวที่เด็ดที่จะให้แบบเป็นเงาหน่อยนี่ก็คือนี่เป็นเนื้ออะไรคะตัวนี้อันนี้เป็นวอเตอร์เบนนะครับผมจะใช้เพื่อที่จะให้มันจะได้อารมณ์กว่าเป็นเนื้อวอเตอร์เบนเนาะวักวิบวักนะคะใช่ส่วนใหญ่แบบคนทำงานออฟฟิศอะไรเขาจะชอบแบบน้องๆจะดูเนี้ยเหมือนน้องเขาชอบใช่ไหมใช่อันนี้ก็จะฟิลมากเขาเรียกอะไรนะพี่เฟิร์นภาษาเมื่อก่อนเม็ดลูกเหรอเนี่ยอ๋อการวอร์มอ๋อการวอร์มไอ้นี่นะสวักแก๊กมันก่อนนะก่อนอันนี้ผมยังใช้ที่แรกคือที่แสกก่อนนะครับสเต็ปแรกการที่ยีป้ายลงไปนะคะก็แยกรอยแสกกันนะคะเราจะมาฝั่งนี้ต่อยัดเข้าไปติดโคนเลยนะครับไม่ต้องกลัวมันจะพังนะครับเพราะว่าเราใดถึงก็ยังไงก็อ๋อคือใดถึงแล้วไม่ต้องกลัวแล้วจะยัดโปรเมทจะกลัวจะล้มก็ถือได้ว่าขั้นตอนการใดคือเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากใช่ไหมครับสำหรับทรงที่เป็นแบบเนี้ยยัดเข้าไปข้างในเข้าไปอีกยัดเลยกลิ่นเป็นไงบ้างไงตัวนี้บางทีน้องว่ากลิ่นหอมไหมครับหอมปะลองชิมดูไหมอร่อยอร่อยเฉย
กินไม่ได้นะครับกินหอแบบนี้ขอบอกกินทานไม่ได้นะครับน้องบอกผมหยกกินอยู่ตั้งนานพูดเป็นเล่นโอ้โหหล่อเลยทรงนี้หล่อละยีทนยุ่งหล่อเป็นการหักมุมเยอะมากนี่โอเคนี่ก็มาตบด้วยไดไดอุ่นใช่ไหมใช่จะให้มันละลายมากกว่าอันนี้เดี๋ยวขอทวนนิดนึงก็คือขั้นแรกยีจะได้ขึ้นทรงก่อนให้ได้เป็นทรงปอมที่ชัดเจนหลังจากนั้นพอเป็นทรงปอมที่ชัดเจนแล้วปุ๊บยีก็จะตบด้วยวอเตอร์เบสโฟเมทวอเตอร์เบสตัวนี้นะคะชะโลมตัวเซตติ้งลงไปตรงวันแสกก่อนแล้วก็ไล่ตามสเต็ปหลังจากนั้นยีก็จะตบด้วยไดอีกทีนึงนะคะก็การเซตหนึ่งแต่งออกหลักๆเป็นอีก3ส่วนเนาะสังเกตดีๆการใดขึ้นส่งของยีนี้ถือว่าแน่นโมสมควรนะต้องให้แน่นจริงๆนะเห็นไหมคะว่าเข้าโคนอ่ะแบบพอเป็นแบบเนี้ยมันไม่ล้มเลยนะใช่มันไม่หล่นเลยใช่ตบด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยนะอยู่หมัดเลยนะอย่าจ้ามึงยีไปตอกเสาเข็มหัวไม่หล่นเลยย่าโอ้โหดูดิฟิวมาจัดเวลาวีก็ฟิวเดี๋ยวไปเอาชุดให้น้องใส่วะเอาบางอย่างเปลี่ยนลุคขึ้นหน่อยเหมือนน้องเขาไปทำงานตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาเดี๋ยวไปเอาชุดมาจับน้องแต่งตัวไหมว่าจะได้ลุคไหนได้หรือว่าจะถอดชุดดีน้องบอกข้างหน้าผมไม่มาแล้วให้ผมแก้ผ้าบอกตอนแรกให้กินโฟเมทตอนนี้ให้แก้ผ้าไม่ไหวไม่มาแล้วขั้นตอนนี้ก็เป็นการเก็บกันรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะละเอียดจัดพอเราใส่โฟเมทแล้วสีผมสวยมากใช่เงาเลยนะใช่เขาเรียกว่ามันดึงดูดสายตาไหมอย่างนี้ใช่ก็คือเดินผ่านที่ไหนคนมองใช่ขนาดกล้องยังขึ้นเลยเป็นไดอุ่นๆครับเป็นไดอุ่นๆเมื่อกี้ที่ยีได้ตบไดไปว้าวพี่ก็บอกผ่าน ผ่านโหอารมณ์มันได้อ่ะโอ้โหดูมุมนี้ดิสุดยอดสวยจ้าต้องเรียกว่าปอมซีซาร์ดนะคะปอมซีซาร์ดมาเลยมันฟินจริงๆอ่ะผมมีไซโค้งด้วยครับข้างหน้าเดี๋ยวพะอันนี้แบบคือดีไซน์ได้เลยใช่ไหมดีไซน์ได้เลยโอ้ยใหญ่ๆคือแสดงว่ามันไม่แบบมีไม่ได้จำเจขนาดนั้นใช่ไหมสมมติแบบเหมือนเขาวิ่งไปแล้ว100กิโลแล้วก็ปอมแตกอะไรก็ยังเป็นสไตล์ที่ดีเฮ้ยได้ป่ะฟิลนี้ชอบมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่ดีนะเฮ้ยนี่มันฟังซุปเปอร์แมนนี่หว่าตังงอยหน่อยนึงนิดนึงคือบางทีถ้าเราแบบเบื่อๆปอมแบบเนียบๆเกินแล้วก็จัดเป็นลุคแบบนี้ได้เนาะสามารถตกแต่งให้ลูกค้าได้เลยอียาย่อเลยนี่เดี๋ยวทวนกันอีกทีนึงนะคะก็คือการเซตของบางยีนะคะขั้นแรกเลยนะบางยีจะได้ด้วยลมอุ่นๆนะคะตามสเต็ปขึ้นตรงเป็นเซกชันเนาะไล่จากข้างหลังแล้วก็ค่อยๆสเต็ปมาด้านหน้าหลังจากนั้นพอได้เป็นทรงปอมเรียบร้อยปุ๊บด้วยน้ำเปล่าหลังจากนั้นพอเป็นทรงละบางยีก็จะใช้นี่ตัววอเตอร์เบสนะคะโฟเมทวอเตอร์เบสเรื่องนี้เนื้อสีน้ำตาลนะคะในการชะโลมทั่วผมไม่ต้องกลัวปอมล้มหลังจากนั้นบางยีก็จะตบด้วยการใดขึ้นอีกทีหนึ่งเลยทำให้ได้ผลลัพธ์ขอบคุณมากครับสวยมากครับสวยมากโอ้โหขอไว้ใจรัวๆหน่อยเร็วเข้ากับน้องมากเลยโอเคเสร็จสิ้นตอนนี้ก็เสร็จกันไปแล้วก็ตบมือให้กับบับเบิ้ลยีหน่อยหัวใจรัวๆหน่อยหัวใจรัวนี่โอเคเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับถึงว่าไม่ได้แชมป์มันก่อนโอ้โหหัวใจเยอะจัดเยอะเท่ากับงานในงานดีมากบุ้มบุ้มเลยดูมาจาเลดูถ้าเรายังให้แน่นอีกก็เส
สามารถฉีดบล็อกตัวบล็อกเข้าไปอีกได้ใช่ไหมตัวนี้ก็แน่นปักแล้วเนี่ยอย่างน้องตัวนี้ก็เดือดเหมือนกันนี่สำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงคำถามถ้าใครดูตลอดจะรู้ว่ากระบวนการตัดยังไงใช่ไหมแต่เฟิร์นอยากจะถามแบบง่ายๆเลยขั้นตอนการเซตของบางยีเมื่อสักครู่นี้บางยีเซตยังไงบ้างในแบบที่พี่ๆที่ดูเข้าใจใครตอบดีที่สุดก็ได้รางวัลนั้นไปใช่โอเคเอาใหม่เธอคำถามก็คือขั้นตอนการเซตของบางยีเนี่ยในแบบที่พี่ๆเข้าใจในสิ่งที่บางยีได้ทำไปพี่ๆเข้าใจยังไงก็พิมพ์กันเข้ามาได้เลยก็แจกเป็นอะไรดีวันนี้วันนี้ก็ไหนๆก็ใช้สิ่งนั้นแล้วก็แจกเลยนี่ไม่เลยของมันต้องมีเอาไปโดนเอาไปโดนนี่แจกกี่รางวัลครับพี่เฟิร์นวันนี้วันนี้2รางวัลเลยค่ะกติกาอย่าลืมกติกาด้วยนะครับกติกาของเราก็คือกดไลค์กดแชร์เปิดสาธารณะเนาะครับผมใครตอบดีที่สุดยึดเครื่องแอดมินเป็นหลักเนาะใช่ไม่อยากน้องยังไม่ได้ดูกระจกเลยพี่เฟิร์นโอ้โหเดี๋ยวขอดูเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ได้ต้องเปลี่ยนลุควางจัดให้หน่อยเปลี่ยนลุคไม่ได้แล้วนู่นอยู่นู่นเดือดเดือดไม่ไหวเปลี่ยนลุคมีโบหน่อยใส่หน่อยถอดต้องให้เขาหน่อยเออเอาอย่าบังสุดยอดเลยบังยอดไหมฝากโบให้แล้วน้องโบไม่พอเนี่ยโบยังไม่พอเอานี่เลยครับลูกเล็กครับนี่มีสวมเลยครับเอียย่าเออมันต้องผ่านนั้นโอ้โหไปกินงานต่อได้เลยเลือกเบอร์สองนะครับโอ้สุดจัดโอ้ไม่ไหวโค้ดหน่อยน้องโค้ดหน่อยโอเคโอเคก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทรงไซส์พาร์ทปองประดัวนะคะครับผมนี่ก็วันนี้ก็โดยเราไปยีนะคะวันนี้ใช่สวยมากก็เพื่อนๆคนไหนมีคำถามสงสัยยังไงก็พิมพ์ถามกันเข้ามาได้ได้คอมเมนต์ได้เลยโอเคผมกล่องมากฝากสักหน่อยไหมฝากสักหน่อยก็ใครที่ชอบดูอะไรเทคนิคใหม่ๆก็ฝากติดตามได้ที่เพจ Bubble Band Pro Made Official นะคะแล้วก็ฝากเพจร้าน Harris Barber Shop ด้วยนะครับผมหาดใหญ่แล้วก็ IG ก็ Harris Barber Shop เหมือนกันนะครับผมก็สำหรับเทคนิคดีๆเพิ่มเติมก็ Harris Academy ใช่มีเทคนิคดีๆเพิ่มเติมนะครับผมและที่สำคัญถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราก็อย่าลืมแอด LINE นะครับเข้าไปที่เพื่อนๆนะครับพิมพ์ว่าแอดใส่แอด Barber Bay นะครับกดเพิ่มเพื่อนในนั้นก็จะมีข่าวสารมากมายนะครับติดตามได้และโปรดีๆพี่เฟิร์นขอโปร12 12อีกครั้งขอทิ้งท้ายหน่อยโปร12 12ก็คือนี่เลยถ้าคุณซื้อทีเบตตัวนี้วันนี้จนถึงพรุ่งนี้ก็จะรับทันทีนะคะฟรีค่ะอันนี้ฟรีค่ะในราคา850 บาทนะคะรวมส่งไหมครับรวมส่งเลยค่ะเปลี่ยนเสียงไหมเปลี่ยนเสียงนะคะก็บนเสียงใหม่ก็สำหรับอันนี้นะคะก็ราคา150 บาทนะคะเพียง150 บาทเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะรวมค่าส่งแล้วนะคะ150 บาทเท่านั้นค่ะก็เป็นโปรดีๆจากบับเบิ้ลเป็นโปร12 12เนาะก็วันนี้ก็ถือว่าเพอร์เฟคทุกอย่างนะครับผมนี่ดีจัดฝากติดตาม IG พวกเราได้ทางไหนได้บ้างก็ทางผมก็เป็น IG Hadis HRBB นะครับผมก็เข้าไปติดตามได้ของพี่เฟิร์นก็นิชพันธ์นิชเฟิร์นก็หรือว่าพี่ว่าเฟิร์น HRBB ก็ได้แล้วก็คนนี้เลยบับเบิ้ลยีพี่ปังให้ดูหน่อยครับก็เป็นบับเบิ้ลยีนะครับ HRBB ผลงานก็จะมีมากมายก็ฝากเข้าไปดูได้เซิร์ชว่า HRBB น่าจะขึ้นนะ HRBB จะขึ้นหลายๆคนใช่ก็ฝากไปกดติดตามเพจร้านเราด้วยอาริสบับเบิ้ลช็อปของผมก็ตากล้องก็ฝากด้วยก็ฝากของผมไว้ด้วยนะครับ New HRBB นะครับก็เป็นอังคารหน้าก็เป็นของพี่ตั้มเดี๋ยวฝากของพี่ตั้มด้วยนะคะในวันอังคารหน้าเวลา20:30เหมือนกันก็อย่าลืมเข้าไปดูเนาะมีเทคนิคมากมายและยังมีวันพุธของเราใช่ก็เ
พี่บอมเป็นบับเบิ้ลบอม2ทุ่มครึ่งเหมือนกันอีกทีในวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งเหมือนเดิมเลยทางเพจบับเบิ้ลเบนสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณทุกคนมากนะครับ